In New Clubhouse เผยโฉมแนวทางใหม่ภายใต้ชื่อ New Clubhouse เป็นแอปแชทส่งข้อความเสียงบายริงทัมมี่โพสต์ on September 7, 2023ถึงจะดับไวแต่ลุกขึ้นใหม่คลิปบ่าวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เน้นไปที่การใช้งาน Voice Chat หรือการพูดคุยด้วยเสียงเป็นหลักได้ทำการปรับโฉมใหม่ภายใต้ชื่อ New คลิปบ่าวเป็นแอปแชทส่งข้อความเสียงให้มากขึ้นพร้อมให้ใช้งานแล้วบน iOS และ Android แล้วคลิปบ่าวที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคลิปบ่าวเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่จะเน้นไปที่การใช้งาน Voice Chat หรือการพูดคุยด้วยเสียงเป็นหรือจะอธิบายง่ายๆก็คือแอปนี้มันเหมือนกับว่าเป็นแอปลูกผสมระหว่างการโทรประชุมออนไลน์และการฟังวิทยุสดนั่นเองซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างฟังแล้วตั้งหัวข้อต่างๆที่ต้องการจะพูดคุยเพื่อให้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามารวมตัวกันสำหรับการถกเถียงเรื่องต่างๆนั่นเองโดยภายในห้องจะมีคนคุมวงเล็บเปิดโมดีราเธอวงเล็บปิดที่สามารถอนุญาตให้ผู้ร่วมฟังเปิดไมค์เข้ามาสัมผัสหน้ากับโฮสต์หรือพิธีกรณตอนนั้นได้นั่นเองวงเล็บเปิดหรือจะเลือกฟังแบบเงียบๆยังได้วงเล็บปิดนิวคลิปบ่าวการพัฒนาคลิปบ่าวครั้งนี้ให้เป็นเหมือนกับแอปส่งข้อความพร้อมการอัปเดตใหม่ครั้งใหญ่ในที่ใช้งานได้แล้วบน iOS และ Android โดยเน้นฟีเจอร์แชทที่ใช้ส่งข้อความเสียงเท่านั้นผ่านการดรอปอินที่ให้ทุกคนได้ส่งข้อความเสียงในกลุ่มกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกสนานแทนที่จะมีช่องกว้างขวางที่ผู้ใช้จัดการสัมผัสหน้าสดแต่เปิดโอกาสให้เราตั้งห้องคุยแต่เป็นการรับส่งข้อความเสียงทิ้งไว้ไม่ต้องโต้ตอบกันทันทีด้วยการแชทกดบันทึกและส่งข้อความเสียงได้โดยตรงและยังเร่งความเร็วการฟังข้อความเสียง 2x ได้แถมยังใช้การปัดเพื่อฟังข้อความเสียงถัดไปและสามารถโต้ตอบด้วยการส่งข้อความเสียงหาเฉพาะบุคคลได้อีกด้วยวงเล็บเปิดจะบอกว่าเหมือนแอปหาคู่ไหมก็ไม่ใช่สักทีเดียวถือว่าเป็นแอปเครือข่ายสังคมตัวใหม่แล้วกันเพราะผู้พัฒนาเขาเน้นไปที่เพื่อนเป็นหลักถ้าให้นึกถึงโครงใกล้เคียง Snapchat วงเล็บปิดและหากมีคนสงสัยว่าคลิปบ่าวไลฟ์สดหายไปหรือเปล่าต้องบอกว่ายังมีให้ใช้งานเหมือนเดิมถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปใช้งานกันได้แล้วมีความเห็นยังไงอย่าลืมบอกเราว่าชอบไหมแนะนำ10เกมมือถือใหม่ประจำเดือนสิงหาคมเล่นฟรีบน Android iOS เก็บเงินรอได้ Samsung Galaxy S23FE ผ่านการรับรองจากกสทช.จุดแล้วจีนสั่งห้ามเจ้าหน้าที่รับใช้โทรศัพท์ iPhone ในการทำงานเป็นภัยความมั่นคงของชาติ Xiaomi Mix 13T Series ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่26กันยายนนี้ที่มาโคลนคลิบาวคลิบาวบทความที่เกี่ยวซัมซุงเตรียมเปิดตัว Galaxy Tab 2และ Galaxy S2 ในงาน MWC วันที่13กุมภาพันธ์ซัมซุงนักเตรียมเปิดตัว Galaxy Tab 2และGalaxy S2 โดยนาย JK ชินประธานบริษัทในงาน Mobile World Conference วงเล็บเปิด MWC วงเล็บปิดในวันที่13กุมภาพันธ์โดยข่าวนึกมาจากกำหนดการประชาสัมพันธ์ที่เตรียมไว้สำหรับงาน MWC นี่เองส่วนสเปคคร่าวๆของ Galaxy Tab 2และ Galaxy S2 ที่คาดว่าจะมีโคลน Galaxy Tab 2มีดังนี้โคลน Tegra 2 Processor Ginger Breed วงเล็บเปิด With a Later Upgrade Full Home ในคอมไลรี่วงเล็บปิดGorilla Glass วงเล็บก้ามปูเปิดข่าวลือวงเล็บก้ามปูปิดเตรียมพลิกเตรียมปล่อยฮอกคีมอนโก27ก่อตอนนี้กลายเป็นข่าวร้อนขึ้นมาทันทีสำหรับการเปิดตัวฮอกคีมอนโกเกมที่สรรสร้างจากความร่วมมือระหว่างเตรียมพลิกและผู้พัฒนาเกมอินเกรสและ Nintendo โดยมีข่าวลือหนาหูเต็มโลกออนไลน์ว่าฮอกคีมอนโกเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ27กุมภาพันธ์หรือนี่คือภาพหลุดตัวเป็นของ Nexus รุ่นใหม่มารินที่มาพร้อม Android 7.0 Now Get มีข่าวลือและภาพเรนเดอร์หลุดออกมาแล้วสักพักสำหรับ Nexus มารินหนึ่งใน2 Nexus รุ่นใหม่ประจำปี2016ที่หลายคนรอคอยและนี่ก็อาจเป็นภาพแรกของ Nexus มารินที่ถูกถ่ายตัวเครื่องจริงๆมาแต่น่าเสียดายที่ในภาพนั้นเราอาจจะเห็นแค่หน้าจอเท่านั้นเลยไม่อาจฟันธงได้ว่ามันจะใช่หรือไม่ Microsoft เปิดตัวสมาร์ทคาเมราเว็บแคมอัจฉริยะพลัง AI สำหรับ
Surface Pad 2X ค่าตัวจิ๊บๆราว 26,500 บาท Microsoft ได้เปิดตัว Surface Pad 2X ไปเมื่อปี2020สินค้าตัวนี้จะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์จอยักษ์ขนาด50นิ้วก็ได้ซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานภายในบริษัทด้วยหน้าจอแบบสัมผัสที่สามารถใช้เป็นกระดานดิจิทัลได้เลยและแน่นอนว่ามันรองรับการใช้งานประชุมทางไกลผ่านเว็บแคมได้ด้วยโดยล่าสุด Microsoft ก็ได้เปิดตัวอุปกรณ์เสริมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลให้มากขึ้นไปอีกด้วยสมาร์ทคาเมราเว็บแคมอัจฉริยะพลังAI ที่เปิดราคามาเบาๆแค่ราว 26,500 บาทเท่านั้นเอง You must be log in to host a comment จุดวิธีกดรับโค้ดและใช้งาน Voice Call Premium จากแอป SCBEC ใช้งานฟรี6เดือน1ล้านสิทธิ 29.2K2